สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 แบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมหลักเกียวนะห่อหมกม้วนโดยปกติแล้วคุณผู้ชมห่อหมกเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมนะต้องรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแต่วันนี้คนรุ่นใหม่คงไม่มานั่งหุงข้าววุ่นวายเสร็จเลยค่ะห่อเดียวเสร็จเรียบร้อยเพราะเป็นห่อหมกม้วนและมีบะหมี่อยู่ข้างในด้วยอิ่มเลยค่ะวิธีทำไม่ยากก็ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดโลโบเราก็เตรียมของเราไว้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ไปหน่อยหนึ่งพอมีรสนี่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะกะทิแน่นอนอัมพวากะทิแท้ 100% ขออนุญาตใส่ไปแค่นี้ก่อนบางคนไม่ทราบนะว่าทำห่อหมกต้องใส่ไข่แล้วก็ไข่เป็ดต้องตรา KCF นะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไข่เป็ดสดก็บรรจุในกล่องเนี่ยดูสิสะอาดท่องแผ้วและที่สำคัญนะไข่แดงเขากลมบล็อกเลยคุณผู้ชมอุ้ยสีส้มสดอันนี้เราใช้ถุงมือนี้เราขยำก่อนคุณผู้ชมไม่มีอะไรดีเท่ากับใช้มือของเราลงไปขยำกับกะทิแอมพวาไม่ตีนะคุณผู้ชมมันจะเป็นฟองฟอดๆเราต้องการในส่วนผสมเพียงแค่เหนียวๆตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปหวานๆนิดๆน้ำปลาน้อยหนึ่งขยำไปเรื่อยๆใจเย็นๆคุณผู้ชมมือเราจะต้องสัมผัสว่าน้ำตาลปี๊บละลายไหมเนี่ยไปเรื่อยๆไข่เป็ดจะต้องไม่ตีจนฟูเพราะไข่เป็ดจะเป็นตัวทำให้ทรงของห่อหมกออกมาดูสวยมีความเด้งดึงชวนรับประทานถ้าอยากจะมั่นใจว่ารสชาติถูกใจไหมก็เค็มนิดนะโอ้หวานอีกหน่อยอย่างเงี้ยเผ็ดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จัดการตอนนี้เนื้อปลากรายขูดเปลี่ยนเป็นอกไก่ก็ได้นะคุณผู้ชมใช้มืออย่างนี้ใช้เครื่องไม่ได้อากาศเข้าไปแทรกแล้วเนื้อห่อหมกเนี่ยมันจะออกมาเหมือนไข่ตุ๋นแบบใส่น้ำเยอะคุณผู้ชมไม่ได้เรื่องต้องแบบนี้พอเราได้ส่วนผสมของเนื้อปลาที่ละเอียดหมดแล้วลักษณะละเอียดยิบเลยบะหมี่คุณผู้ชมจะใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้อันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการใส่ลงไปคลุกเคล้าก็ไม่ต้องบอกละว่าไม่ได้กินกับข้าวแล้วเพราะว่าหลอดเดียวก็อิ่มเลยเพราะมีบะหมี่ซุกอยู่ในห่อหมกเนี่ยอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะพอทั้งหมดส่วนผสมเข้ากันดีคราวนี้เราก็จัดการใส่ถุงมือสองข้างก็เอากรรไกรเนี่ยตัดเส้นซะไม่งั้นประเดี๋ยวมันจะยาวเวลาห่อมันจะห่อไม่ไปคุณผู้ชมผักกาดขาวจัดการต้มซะหนึ่งใบเอามาคลี่และนี่ก็คือต้นหอมจัดการต้มซะเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็ตักห่อหมกบะหมี่วางตรงนี้อย่าคำใหญ่จนเกินไปโอ้ยลืมบอกคุณผู้ชมหมูยอตราวาสนาซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมเอาหมูยอวางนะแล้วก็จัดการห่อซะแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาเฮ้ยน่ารักขออีกสักอันนะคุณผู้ชมชักสนุกบะหมี่ห่อหมกเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจัดการนึ่งจนสุกแล้วเดี๋ยวเรายังมีหน้ากะทิอีกนะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังนึ่งอยู่นะคุณผู้ชมในระหว่างที่นึ่งรอให้สุกเราก็มาเตรียมอัมพวากะทิแท้ 100% เปิดเตาใส่เกลือป่นลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันพอส่วนผสมตรงนี้เริ่มจะร้อนแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ไปหน่อยหนึ่งเพียงแค่พอให้ดูข้นๆเท่านั้นเอาล่ะพอส่วนผสมกะทิเราเริ่มข้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบซะก่อนก็บุกหยาบๆใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมขอเห็นมีเม็ดมะม่วงบ้างตอนนี้ห่อหมกของเราสุกแล้วนะเสร็จเรียบร้อยก็เอามาตอนที่กำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมวาง1หลอดพร้อมเสิร์ฟไข่กุ้งดูเป็นฝรั่งนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าขอความเป็นไทยไว้แถวๆนี้หน่อยสัก 2-3 ชิ้นส่วนใบมะกรูด
มันต้องเป็นท็อปโนสนะห่อหมกมันต้องมีกลิ่นมะกรูดตายแล้วจะอยู่ในภัตตาคารหรือจะอยู่ในโรงแรมหรูแต่เดียนว่าอยู่ในท้องเราดีที่สุดค่ะ